สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเย็บชุดลำลองคอปาดแบบสวมใส่สบายๆกันนะคะผ้าที่ใช้นี้จะเป็นผ้าคอตตอนค่ะหน้ากว้าง45นิ้วใช้จำนวน2เมตรเราจะมาตัดแบ่งผ้าออกขนาดความยาว38เซนติเมตรเพื่อที่ว่าจะทำงานชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะฝั่งริมผ้าเราจะตัดเป็นตัวเสื้อด้านหลังนะคะส่วนฝั่งสันทบเราจะตัดเป็นตัวเสื้อด้านหน้าค่ะเราจะวัดจากสันทบเข้าไป12เซนติเมตรค่ะและวัดลงมา6เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะโค้งเป็นคอเสื้อด้านหน้าค่ะเราจะวัดต่อไปอีก6เซนติเมตรเป็นไหล่เสื้อนะคะวัดลงไปลดไหล่2เซนติเมตรค่ะจากจุดลดไหล่เราจะวัดลงไปอีก20เซนติเมตรนะคะแล้วเราจะวัดเข้าไปอีก25เซนติเมตรตรงจุดนี้จะเป็นรอบอกค่ะอันนี้ก็คือรอบอกบวกเผื่อเย็บเผื่อรวมแล้วหารด้วย4นะคะ25เซนติเมตรค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนเอวก็จะวัดเข้าไป25เซนติเมตรเช่นกันค่ะทีนี้เราก็จะโค้งวงแขนนะคะตรงส่วนที่เราโค้งวงแขนเนี่ยเราจะโค้งเข้ามาอีก1เซนติเมตรจากเส้นที่เราขีดไว้นะคะผ้าที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งริมผ้าเราจะเอามาทำเป็นชิ้นงานด้านหลังค่ะเราจะพับเข้าไป3เซนติเมตรแล้วเราก็จะเอาชิ้นงานด้านหน้าที่เราตัดไว้แล้วมาวางทาบค่ะนี่นะคะเราจะให้ริมเสมอกันนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้เราจะไม่ได้ใส่กระดุมค่ะเราจะวัดลงมาอีก3เซนติเมตรเป็นคอด้านหลังนะคะตัวเสื้อชิ้นหลังนี้เราจะมีการผ่าตรงคอลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สวมใส่สบายค่ะส่วนผ้าที่เหลือเราจะเอามาทำเป็นกระโปรงของชุดนะคะอันนี้คือกระโปรงของชุดด้านหลังค่ะเราจะวัดเข้าไป38เซนติเมตรส่วนความยาวก็คือ75เซนติเมตรค่ะจะใช้ผ้า2ชิ้นนะคะอีกชิ้นเราจะนำมาทำเป็นกระโปรงด้านหน้าของชุดนะคะชิ้นนี้เราจะวางผ้าสันทบค่ะคือจะใช้ชิ้นเดียวนะคะแต่ว่าจะทบไป
กว้าง40 เซนติเมตรค่ะความยาวก็ยาว75 เซนติเมตรเหมือนกันนะคะก็คือเราจะตัดเป็นผ้าชิ้นเดียวค่ะโดยเราจะพับเป็นสันทบอย่างนี้นะคะกระโปรงชิ้นหน้านี้เราจะตัดกระเป๋าด้วยนะคะก็คือตรงส่วนด้านข้างที่ไม่ใช่สันทบนี้นะคะเราจะตัดเป็นกระเป๋าของกระโปรงค่ะเราจะวัดเข้ามา5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดลงไป13 เซนติเมตรค่ะทีนี้เราก็จะขีดเส้นเฉียงเพื่อที่ว่าจะตัดเป็นกระเป๋ากระโปรงนะคะทีนี้เรามาทำแขนเสื้อกันค่ะเราจะตัดผ้าออกมา1 ชิ้นขนาดกว้าง38 เซนติเมตรยาว38 เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะพับทบเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดแบ่งครึ่งค่ะนี่ค่ะพอแบ่งครึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะทบเข้าไปค่ะเพื่อที่จะตัดเป็นแขนเสื้อของเรานะคะจากฝั่งสันทบเราจะวัดเข้ามา20 เซนติเมตรค่ะเราจะวัดขึ้นไปอีก18 เซนติเมตรนะคะแล้วทีนี้เราก็จะโค้งเป็นวงแขนเสื้อของเราเลยค่ะประเจนพาทำแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆก็โค้งให้ได้สวยงามนะคะนี่ค่ะส่วนโค้งนี้เราจะให้ได้เท่ากับขนาดของวงแขนเสื้อนะคะวงแขนของตัวเสื้อนะคะนี่ค่ะเราจะวัดได้ประมาณ25 เซนติเมตรตรงส่วนของแขนเสื้อเราก็จะโค้งให้ได้25 เซนติเมตรเช่นกันค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดเทปกุ้นของเราค่ะเทปกุ้นนี้จะใช้ผ้าทางเฉลียงนะคะความกว้างของเทปก็คือ 3.5 เซนติเมตรค่ะเทปกุ้นนี้เราจะตัดเผื่อไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะมีผ้าอีก2 ชิ้นก็คือผ้าส่วนของกระเป๋ากระโปรงของเราค่ะกว้าง36 เซนติเมตรยาว26 เซนติเมตรนะคะทีนี้เราก็ไปดูวิธีเย็บกันเลยค่ะค่ะเรามาต่อเทปกันเลยนะคะประเจนจะพยายามขีดกากบาทก็คือด้านในของผ้านะคะส่วนขีดถูกนั่นก็คือด้านนอกที่โชว์นะคะเนื่องจากว่าผ้าเป็นสีล้วนนะคะจะเวลามาเย็บจะดูลำบากมากค่ะเพราะว่าเขาไม่มีลายให้เราได้สังเกตว่าเป็นชิ้นด้านนอกหรือด้านในค่ะประเจนก็จะขีดมาร์กมาเลยนะคะท
ทีนี้เราก็จะมาพับเย็บปลายแขนเสื้อเราเลยค่ะเราจะพับเย็บธรรมดาไปเลยนะคะประมาณ1 เซนติเมตรค่ะเราพับปลายแขนเสื้อเราไปสุดแล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บกันยืดด้วยนะคะตรงโค้งของแขนเสื้อด้านบนค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บเสื้อชิ้นหลังของเราค่ะตรงริบที่เราตัดเป็น2 ชิ้นแยกกันมานะคะเราจะเย็บเข้ามา3 เซนติเมตรค่ะจากริมคอเสื้อเราจะวัดลงไป10 เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเย็บจากตรงจุดนี้ลงไปค่ะเพราะว่าส่วนบนเราจะผ่าเป็นคอเสื้อนะคะเพื่อที่จะให้สวมใส่สบายค่ะเราจะเดินเส้นทับเป็นเส้นคู่2 เส้นนะคะตรงส่วนที่เราผ่าด้านหลังไว้นี้ค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บไหล่เสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังติดกันเลยนะคะตะเข็บเข้าถ้ำค่ะพอเราเย็บไหล่เสร็จแล้วนะคะเราจะลองสวมดูก่อนค่ะว่าคอเสื้อของเราจะพอดีไหมส่วนใหญ่ป้าเจนจะพาตัดคอแคบคอตื้นไว้ก่อนนะคะถ้าหากว่าผู้ชมต้องการที่จะคว้านคอเสื้อให้ลึกลงไปอีกหรือกว้างไปอีกก็สามารถเพิ่มเติมได้ตรงส่วนนี้นะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าคอจะแคบไปนะคะหรือตื้นไปค่ะป้าเจนก็จะโค้งลงอีกนะคะจะโค้งลงอีกประมาณ1 เซนครึ่งค่ะเพื่อที่จะให้คอลึกลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเราสามารถที่จะมาเพิ่มเติมได้ทีหลังนะคะตรงส่วนนี้ส่วนวงแขนก็เหมือนกันค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มเติมให้กว้างได้นะคะป้าเจนจะพาทำเล็กไว้ก่อนนะคะก็คือเราลองแล้วถ้าหากว่ายังไม่พอดีอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะตัดแต่งได้นะคะทีนี้เราจะมากุ้นคอเสื้อเลยค่ะเราจะเริ่มกุ้นจากด้านหลังไปนะคะเราจะวางชิ้นงานด้านถูกประกบกันค่ะแล้วเราก็จะพับปลายผ้ามา1 เซนติเมตรนะคะวางริมให้เสมอกันแล้วเราก็จะกุ้นโดยรอบค่ะThank you.
ขุนเสร็จแล้วเราก็จะมาคลีบให้รอบนะคะทีนี้เราก็จะพับเทปเข้าไปค่ะให้เหลือเทปยื่นมา1 เซนติเมตรนะคะพับม้วนเข้าไปด้านในนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะเย็บให้ชิดร่องนี้เลยค่ะลักษณะกุ้นนี้ป้าเจนจะพากุ้นแบบหลบนะคะหรือว่ากุ้นหลบค่ะก็คือเราจะไม่ได้โชว์เทปกุ้นนะคะเราจะเย็บรอบนี้ไปก่อนแล้วทีนี้เราก็จะพับเย็บลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะเย็บเสร็จแล้วเราก็จะพับทบเข้าไปอีกรอบนึงค่ะแล้วเราก็จะเย็บริมโดยรอบนะคะพอเสื้อของเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะอาจจะดูไม่เรียบนะคะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปรีดก็จะเรียบค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บแขนเสื้อกันเลยค่ะเราจะพับแขนเสื้อของเราเพื่อที่จะทำม้ากึ่งกลางนะคะแล้วเราก็จะวัดแขนเสื้อกับตัวเสื้อดูก่อนนะคะเช็คดูว่าขนาดเท่ากันเข้ากันได้ไหมถ้าหากว่าเราเช็คแล้วขนาดเข้ากันไม่ได้เราก็สามารถที่จะตัดตกแต่งได้เช่นกันค่ะทีนี้เราก็จะวางเกยกันนะคะเพื่อที่ว่าจะล้มตะเข็บอย่างนี้ค่ะจะห่อตะเข็บของเราไว้แล้วเราก็จะล้มอีกเส้นหนึ่งด้านนอกค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ชมมีจักโพ้งนะคะก็สามารถโพ้งแล้วก็จะเย็บตามปกติได้เลยค่ะแต่ป้าเจนเลือกที่จะเย็บล้มตะเข็บอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่ว่าจะกันริมลุ่ยค่ะเนื่องจากว่าเราไม่มีจักโพ้งนะคะเสื้อตัวนี้เย็บใส่เองก็เลยจะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะกันลุ่ยนะคะตะเข็บด้านล่างของเราจะเรียบนะคะแต่ด้านบนก็อาจจะมีจับจีบบ้างเล็กน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะมีการล้มตะเข็บอีกรอบนึงนะคะเราจะล้มตะเข็บไปทางฝั่งของตัวเสื้อนะคะเราจะกลับออกมาเย็บด้านนอกค่ะเพื่อที่จะให้ตะเข็บของเราสวยงามสม่ำเสมอเราจะทำอย่างนี้เหมือนกันทั้งสองแขนค่ะThank you.
เราจะมาเย็บกระเป๋ากระโปรงกันเลยค่ะนี่ค่ะเราจะวางทาบอย่างนี้เลยนะคะด้านผิดประกบด้านผิดค่ะเราก็จะตัดตรงปากกระเป๋านี้ให้เฉียงเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเย็บให้เข้ากันค่ะดูตามมือป้าเจนไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินคิ้วล้มตะเข็บค่ะเราจะล้มตะเข็บมาทางฝั่งของกระเป๋านะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาพับเย็บก้นกระเป๋าค่ะผ้าจะดูลำบากนะคะเพราะว่าสีเดียวล้วนๆประเจนก็จะพยายามขีดมาร์กด้านผิดด้านถูกให้ผู้ชมนะคะด้านผิดอยู่ด้านในค่ะด้านถูกก็คือด้านที่โชว์นะคะThank you.
ทีนี้เราจะพับทบผ้าแบ่งครึ่งจุดกึ่งกลางนะคะอันนี้ก็คือส่วนของกระโปรงด้านหน้าชุดเราค่ะเราจะวัดจากจุดกึ่งกลางมา12 เซนติเมตรนะคะด้านหน้านี้เราจะจับจีบเฉพาะด้านข้างค่ะเราจะจับจีบรูดเฉพาะด้านข้างซ้ายขวานะคะส่วนด้านหน้าเราจะปล่อยให้เรียบค่ะนี่ค่ะจากจุดที่เราขีดมาร์กไว้12 เซนนะคะเราก็จะเย็บเป็นเส้นตรงปรับได้ห่างนะคะเพื่อที่เราจะจับเป็นจีบรูดค่ะเราจะจับจีบรูดให้ได้กว้าง8 เซนติเมตรนะคะประมาณ8 เซนติเมตรค่ะเราจะมาลองทาบกับตัวชิ้นงานดูนะคะทีนี้เราก็จะมาจับจีบรูดของกระโปรงชิ้นด้านหลังของเราเลยค่ะชิ้นด้านหลังนี้เราจะตัดแยกเป็น2 ชิ้นนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวเสื้อชิ้นด้านหลังค่ะเราจะเย็บตะเข็บเข้ามา3 เซนติเมตรนะคะค่ะเราก็จะเย็บยาวไปเลยค่ะThank you.
จะจับจีบลูดให้ได้เข้ากับตัวเสื้อชิ้นงานด้านหลังนะคะก็คือยาว50 เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะเราจะลองวัดกันดูก่อนนะคะจุดกึ่งกลางตรงจุดกึ่งกลางค่ะเราก็จะไล่จีบรูดของเราให้ได้เท่าๆกันนะคะให้เข้ากับตัวเสื้อของเราค่ะทีนี้เราก็จะนำไปรีดนะคะให้เรียบค่ะทั้งตัวกระโปรงทั้งตัวเสื้อของเราค่ะตรงส่วนนี้เราก็จะเย็บล็อกไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้จีบรูดของเราขยับเขยื้อนอีกค่ะนี่ค่ะไปรีดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อตัวเสื้อเข้ากับตัวกระโปรงชุดของเราเลยค่ะเราจะวางมาร์กกึ่งกลางให้เท่ากันนะคะเราจะต่อตัวชิ้นงานด้านหลังก่อนเลยค่ะวางมาร์กให้เท่ากันแล้วเราก็จะจับไล่ออกไปให้เท่าๆกันนะคะก่อนที่เราจะเย็บค่ะทีนี้เราจะมาเดินเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะกันลุ่ยค่ะเพราะว่าตรงส่วนนี้จะไม่ได้เย็บล้มตะเข็บแล้วนะคะก็คือจะเย็บเดินเป็นเส้นตรงกันลุ่ยค่ะผู้ชมมีจากโพ้งก็โพ้งได้เลยนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะชิ้นด้านหลังของเราก็ต่อเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาต่อชิ้นงานด้านหน้ากันเลยค่ะเราจะวัดจุดกึ่งกลางทั้งตัวเสื้อและก็ตัวกระโปรงนะคะแล้วเราก็จะวางม้ากึ่งกลางให้ตรงกันแล้วก็ไล่ผ้าของเราให้สม่ำเสมอเท่ากันนะคะก่อนที่จะเย็บค่ะค่ะเราต่อตัวกระโปรงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเข้าข้างชุดของเราเลยค่ะเราจะล้มตะเข็บตรงที่เราต่อให้ขึ้นไปด้านบนตัวเสื้อนะคะค่ะเราจะเย็บข้างทั้งสองข้างเลยนะคะเย็บเข้าข้างเสร็จแล้วเราก็จะเย็บชายกระโปรงต่อไปเลยค่ะชายกระโปรงเราก็จะพับเย็บแบบธรรมดาไปเลยนะคะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับผู้ชมที่ขอแบบเสื้อกางเกงชุดเดรสไว้ประเจนจะพยายามทำไปเรื่อยๆนะคะจะทยอยลงให้นะคะอาจจะช้าไปบ้างเพราะว่าแต่ละคลิปประเจนใช้เวลาทำประมาณ 3-4 วันค่ะตัดและเย็บไม่เท่าไหร่นะคะประเจนทำเสร็จในวันเดียวค่ะแต่กว่าจะตัดต่อเสร็จกว่าจะพากเสียงเสร็จบางทีมือไปอย่างพากอีกอย่างพากแล้วพากอีกค่ะพูดผิดๆถูกๆค่ะบางทีประเจนก็ปล่อยไปเลยนะคะที่ประเจนพูดผิดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะยังไงก็กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ประเจนด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์พูดคุยกับประเจนได้ค่ะยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ